ทุกคนคะมีคนพบของเล่นใหม่เวฟนี่เอ้ยเจ็บโยกได้นะโยกได้ค่ะเออหกวิเดินได้โอ้ยเจ็บเฮ้ยถ้าเราควบคุมดีๆพอเราจะไม่ร่วงจากข้างบนค่ะของเล่นของเล่นเอ้ยกับปัสสินายเออนี่ยืนประมาณน่าจะกระปอบนี้แหละฮัลโหลฮึบ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 เอ้ยโอ้ยร่วงต้องเราควบคุมดีๆเราจะไม่ร่วงค่ะเอออุ้ยมันก็ร่วงอยู่ดีนะเนี่ยในวันนี้ค่ะเราต้องใจที่จะไปทองเหลืองใช่ไหมเออมันมีวิธี2วิธีค่ะหนูไปดูมาแล้ววิธีตามปกติแบบอัตโนมัติกับทางลัดใช่ไหมคะเราก็คงเลือกไปเส้นทางลัดนั่นแหละถามว่าในนี้คืออะไรคะมันคือเหมืองยังไงล่ะที่ใช้ขุดหาลาวาค่ะลงมาฮึบขุดเองเยอะนะแต่ลาวานี่แบบกว่าจะเจอแอบอยู่ตรงนี้เองค่ะลาวาตรงนั้นกับลาวาตรงนี้เราเอาลาวาตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นนี่แล้วกันค่ะออกซิเดียนเอามาทำอะไรเอ่ยโหเตรียมสมุดมันในสล็อตในตัวขนาดนี้แล้วเฮ้แน่นอนสิคะออกซิเดียนมาแล้วหนังสือมาแล้วแล้วก็ไดมอนด์ไดมอนด์มาแล้วโต๊ะเอ็นชาร์ดเลยค่ะเอามาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะวางตรงไหนดีนะข้างๆบ้านเราก็ดีนะนี่วางไปเลยคราฟมาจำนวนครบค่ะรึบเสร็จเรียบร้อยวางตรงกลางโต๊ะเอ็นชาร์ดมาแล้วสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเวนไมนิ่งUnbreaking ขั้นหนึ่ง Unbreaking ขั้นหนึ่ง Efficiency Unbreaking 2เรามีกายสโตนไหมที่ดิจินชาร์ดคิดว่าไม่น่าจะมีนี่ค่ะวางไปเลยดิจินชาร์ดตอนนี้พีปึ้ง10เลเวลค่ะน้อยแต่นี้น่าจะได้เยอะอยู่มั้งขึ้นทีละเวลเลยโอ้25 30แล้วค่ะเฮ้ยก่อนไอพีพวกนี้ยังไงเราก็หาได้ไม่ยากอ่ะปลาแซลมอนตายอึ๊บใส่เข้าไปเช็คหนังสือรอยัลตี้เฮลไฟทำอะไรได้ไม่รู้ค่ะอุ๊ยอันเบกกิ้ง3อุ๊ยซิลทัสเอาพิกแอคแล้วกันปังเออเอฟฟิเชนซีดิวทัสอีกแล้วค่ะลิปทายเอาอะไรที่เราใช้เยอะที่สุดไม่รู้เอาไปก่อนแล้วกันค่ะยินดิวทัสมา efficiency ได้ด้วยอ่ะ unbreaking 3หนังสือตึง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 31 point เวนไมนิ่งขั้น3โอ้โหโอ้โหเอาสิพี่อ้าปอจุนก็มีนะเฮ้ยทีนี้มิวก็จะมานั่งเลือกค่ะเวนไมนิ่งอิฟฟิเชนซีแต่ไม่มีอันเบรกกิ้งใช่ไหมอ้าฮ่าเวนไมนิ่งอิฟฟิเชนซีไม่มีอันเบรกกิ้งนี่ไงเราก็จะตีคู่กันเด้อได้เป็นตัวที่ครบสมบูรณ์โอ้ย30เลเวลใส่ดินดิ6เลเวลเน่โอ้ยในทางลัดค่ะของการทำเครื่องจักรในยุคทองเหลืองเราต้องการ3สิ่งดินเหนียวดินทรายแล้วก็กราวิลเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ขุดไปก่อนปึ๊บ24ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมีไอรอนโกเลมอยู่ในน้ำชีวิตใต้น้ำน่าจะปลอดภัยดีอ่ะนี่ไงไม่เป็นไรเราจะขุดด้วยพิกแอคเหมือนเดิมเพื่อเวนไมนิ่งรู้เรื่องโอ้แต่เวนไมนิ่งยิ่งสูงโอกาสแตกก็ยิ่งมากอยู่ได้เคลมมาแล้ว39เหลือทรายกับกราเวลนี่ไงตรงนี้เลยค่ะอยู่ใกล้กันเลยทั้งคู่โอ้โห3อย่างครบอ่ะแต่เดี๋ยวนะเยอะเกินไปไม่กราเวลตรงนี้เอาทรายแล้วกันค่ะเอากราเวลซะหน่อยเวทด้วยเวนไมนิ่งนั่นเลยค่ะ3อย่างนี้มิวมาเอามาคราฟรวมกันกราวไงล่ะ
ของคุ้นเคยค่ะคุ้นคุ้นมากๆเก็บใส่ก่อนเก็บใส่ก่อน64กับ8เอาไปเลยแน่นอนเราต้องเอาไปผ่านไฟหาอะไรกั้นไว้ก่อนค่ะโยนไปแล้วก็โยนไปตัวก้อนน้อยได้แล้วค่ะแต่ก้อนใหญ่สแต็ก64นั้นยังไม่ไปนานน่ะใช้เวลานานเหลือเกินได้แล้วรู้จักมาคราฟเป็นนี่เลยค่ะฐานรองรับแล้วก็ท่อทรงถูกต้องแล้วก็ตัวให้ความร้อน3อย่างค่ะแต่ตัวเครื่องคราฟแบบนี้ไม่ได้แล้วก็คราฟนี่เลยแล้ว4บวกกันใช่ไหมได้เลยค่ะเครื่องจักรที่แบบกันน้ำโอ้คราฟมาอู้ได้2เลยนะเนี่ยวางไปเลยจากนั้นวางที่ให้ความร้อนวางตัวหลอมแล้วก็ปักท่อส่งข้างบนนี้วางเป็นฮอปเปอร์แล้วก็แบบนี้จะวางเป็นเชื้อเพลิงด้านบนเราจะใส่เป็นอะไรเฮ้มีค่ะมีของที่ต้องใส่อยู่เดี๋ยววางฮอปเปอร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็วางอีกฮอปเปอร์หนึ่งรองรับไอเทมด้านล่างเรารู้จักแล้วค่ะว่าไฟสีแดงกับไม่แดงต่างกันยังไงไฟสีแดงหมายถึงเราเข้าสู่ระยะค่ะและการทำงานของคีรัตได้โอ้แต่ก็ตอนแรกไม่ชำนาญเท่าไหร่ค่ะกระป๋องแบบอุปกรณ์น่ะแต่ตอนนี้ชิวๆค่ะเราจะใส่เหล็กไปด้านบนและหมิวก็จะใส่เชื้อเพลิงไปแถวตรงนี้จากนั้นตรงนี้หมิวจะใส่เป็นเรสโตนอ่ะฮะนี่แบบนี้เลยเส้นทางลัดล้อมเหล็กให้กลายเป็นสีแดงแล้วก็มาปุ๊บอุ้ยโอ้รอบนี้เห็นหลอดอะไรกันเนี่ยมันคืออีหยังโอ้โอเคผิดหลักสูตรแล้วไม่ใช่แล้วทำไมอยู่ดีๆนั่นนาฬิกาล่ะเขาบอกว่าผิดหลักสูตรเราต้องใช้ทูบ็อกเราต้องใช้จานนี้ค่ะเราไม่ได้ใช้ที่รองแบบนั้นอันนี้มันคือแบบฐานรองในมอสเขาเลยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าต้องใช้จานนี้นะโอเคถ้าเราใช้จานนี้เราจะวางเรสโตนไม่ได้ถ้ามันมีฮอปเปอร์ตรงนี้หมิวก็ออกค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้ไม่ใช่อย่างนี้สิเราต้องใช้เครื่องหยอดนี่สเปรย์นี่ไงวางเครื่องปั๊มแล้วก็ดูดปรับปุ๊บหันมาหยอดใส่แล้วเราก็วางเรสโตนตรงนี้ใช่ค่ะรูปแบบต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องส่งของเหลวของเหล็กค่ะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หยอดลงไปในเครื่องนี้แค่นั้นแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของพลังงานจึ๊บ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 เหยียบออกนิดนึงค่ะไม่ให้นอนขวางเล็งก่อนต้องเล็งตรงนี้หรือไม่ก็ด้านหลังอยู่บล็อกนี้โอเคแล้วก็ปุ๊บเดินค่ะเดินไปเลยโอ้พวกเราน่าจะมี efficiency เนาะจะได้ขุดไวๆค่ะเอต่อลงมาด้านล่างค่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บปึ๊บยาวไปฮ่าๆหมุนได้ก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรออ้าวทำไมไม่ทำงานคะไม่ใช่เหล็กล้อมเหลวแต่เป็นเรสโตนล้อมเหลวค่ะคำถามคือมันต่างกันแค่นี้เองไม่แปลกที่จะพลาดค่ะว่ามันต่างกันน้อยมากแล้วก็สีส้มๆแดงๆใช่ไหมแดงๆก็แดงก็เหล็กสิไม่ใช่ค่ะนี่คือเรสโตนวางไปวางมาค่ะแล้วก็วางด้านบนแน่นอนเรสโตนสิใส่ฐานลงไปหลอมค่ะก็นั่นก็แดงนี่ก็แดงค่ะแดงที่ต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอาล่ะเราก็เซตติ้งเหมือนกันค่ะแล้วก็เครื่องปั๊มปุ๊บวางพลังงานไปแล้วดูสิคะสูบมาไหมไม่สูบลูกศรไม่ถูกค่ะเปลี่ยนลูกศรทิศทางก่อนมาแล้วนั่นไงเรสโตนล้มเหลวค่ะปุ๊บเต็มกล่องโอ้โหเรสโตนบวกกับเรสโตนได้เป็นซูเปอร์เรสโตนไม่ใช่เลยโรดควอตส์ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นการบวกเรสโตนกับแรดควอตส์แต่นี่คือเรสโตนแล้วก็เรสโตนนั่นเอง
เมื่อได้มา11แล้วมิวก็มาหยอดใส่เหล็กต่อค่ะแง้มเอ้ยอิเล็กตรอนทุบต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้นเคยค่ะชื่อนี้คุ้นมากมันก็คือรถคอร์สหยอดไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองได้มา11แล้วค่ะมิวจะมาคราฟอย่างหนึ่งค่ะที่คราฟง่ายเฮ้ยสครูไดเวอร์ค่ะมาแล้วคราวนี้นั้นในเมื่อมีพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันค่ะแบ่งอิเล็กตรอนทุบให้เท่ากันเป็น2แล้วก็ใส่สกูเดเวอร์ค่ะสุดท้ายปกติเราใส่เป็นสิ่งนี้ใช่ไหมเลื่อยเป็นซอค่ะก็เปลี่ยนและจากนั้นมิวก็จะใส่ไอ้เมคานิซึมลงมาปึ้งเฮ้ยๆสีเดี๋ยวนะทำไมสีมันผสมกันเป็นอย่างนี้ล่ะลูกจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองได้ยังไงนั่นสิคะแปลกๆนะใช่โอ้นี่เลยมาแล้วโอ้โหระดับทองเหลืองอะแผงวงจรในยุคทองเหลืองนั่นเองเขาบอกว่ามันเป็นคือความร้อนเหรอพอเย็นลงก็เลยกลายเป็นสีเหลืองทองค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เราคิดให้มันเป็นไปได้ก็เป็นไปได้อะจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม้ค่ะเอาไปผ่านการเลื่อยก่อนเฮ้ยมีอยู่นี่38ก็จะใช้รูปแบบไหนดีเอาแขนกลช่วยแล้วกันค่ะมาโอ้มาแล้วกองเคสในเวอร์ชันทองเหลืองแต่จากลักษณะหนูน่าจะกราบเครื่องจักรในยุคทองเหลืองได้เท่าไหร่1เครื่องนี่โอ้ถ้าอยากรู้ทำอะไรได้ใส่เครื่องตัดอ่ะอุ้ยนี่แหละฮอปเปอร์ที่ใส่ฟิลเตอร์ได้เวอร์ชันทองเหลืองเขนกลยุคของทองเหลืองอีกโอ้โหตัวควบคุมความไวก็ทองเหลืองโอ้บอกเลยว่านี่เลยค่ะคือความดีงามของยุคทองเหลืองนั่นเองดีอ่ะให้เห็นก็รับรู้ได้ถึงความดีค่ะเมื่อกี้มิวไปแอบเห็นอะไรบางอย่างค่ะของคู่ชีพของคู่ใจของคู่ใจของเอ็มที่มิวไม่คราฟเลยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เป็นของนี้ต้องมีอ่ะโอ้มันคืออะไรใช่ไหมน่าสนใจค่ะวางไปเลยพิกแอคทองเหลืองแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็แบบนี้ไม่ใช่ก็สลับตำแหน่งค่ะเป็นของคู่ชีพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เอ้ยดริลเฮดเอสิ่งนั้นก็คือสิ่งนี้ค่ะ Portable Drill โอ้ยมาแล้วมาแล้วของคู่ชีพที่ขาดไม่ได้เครื่องขุดนั่นเองดริลมือซ้ายจะเพิ่งกดโยนค่ะกดคอนโทรลคิวโยนไปเลยทางน้ำนี่โอ้ในดูซิเชื้อเพลิงให้เชื้อเพลิงเกือบเต็มตักตักแล้วก็โยนใส่ค่ะเหมือนเป็นการเทน้ำใส่เครื่องคราฟคราฟเลยค่ะเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กต้องประกอบกันที่ใหญ่ขึ้นด้วยทองแดงขั้น2ขั้น3มีแค่ขั้น3แค่นี้แหละค่ะได้มาแล้วปึ๊บใส่น้ำจะขึ้นมาเองเลยอ่ะค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปค่ะนี่เป็นการขุดเหมืองของมอดครีเอทใช่ไหมเอาล่ะไปทางไหนดีคะมีท้อนไหมมีไม่ขาดอยู่แล้วท้อนเราแล้วว่าแต่อะไรขุดไวกว่าระหว่างนี้กับนี้แยกไม่ออกค่ะแต่ต่างกันตรงที่เขาไม่กินดูรัลวิตี้นะเอ้ยนั่นคือข้อดีค่ะโอ้ยเลสโตนค่ะเลสโตนเอ็กควีตนี่ได้มาเท่าไหร่46แน่บอกเลยงานนี้จากเลสโตนที่สมัยก่อนแบบค้ำๆใช่ไหมคะตอนนี้มิวต้องการแบบเยอะๆเลยค่ะถ้าเราจะขุดหาเลสโตนเราไปวายสูงกว่านี้ก็ได้นะคะเฮ้ถ้าได้เพชรด้วยอะไรด้วยก็ดีเนาะก็เลยขุดไว้ลึกๆแล้วกันค่ะไม่ค่อยเจอเลยสงสัยต้องไปขุดในเหมืองแล้วแหละหรือว่าน่าจะดีกว่านะคะน่าจะได้เยอะกว่าเลสโตนโอ้ไดมอนด์นี่เลยอุ้ยน่าจะหลายอยู่นะเท่าที่เห็น17เม็ดกี่บล็อกคะนั่นกี่บล็อกนี่ได้ทั้ง17แน่โอ้เยอะจริง
อ้าวเรสโตนใช่ไหมคะใช่เลยเอ๊ะโอ้นี่ไงเรสโตนที่เราเคยขุดทิ้งไว้เอาเลยค่ะอุ๊ยไดมอนด์กี่บล็อกรู้สึกมี2เหมือนจะ3ค่ะ24โอ้โหไดมอนด์ค่ะแล้วเซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพพอดีเลยปึ๊บอุ๊ยอ้าวโหไดมอนด์เฮ้ยแถวเดียวนี้ไดมอนด์3กองแล้วนะคะโอ้โห45โอ้มีว่าตรงนี้คือสายไดมอนด์อะจริงๆค่ะถ้าสายไดมอนด์ขนาดนี้ต่อให้เป็นกราเวลเราก็จะไปเอ๊ะอาเคนโกอาเคนโกดาร์คสโตนได้ค่ะทำอะไรได้เอ่ยอาเคนโกดึ๊บเอาของตกแต่งเหรอของตกแต่งค่ะนี่โชคดีอะท็อตเราเป็นแบบประเภทขว้างได้นั่นก็เลสโตนไงมีขว้างไปเลยมีปักท็อตเลยค่ะกระจายกันแบบเต็มที่เมื่อกี้เหมือนก็อบลินเทรดเดอร์ค่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรสักอย่างเดินแถวๆนี้ค่ะนั่นคีปเปอร์ไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะโหโดนอะไรหลอกคะเนี่ยโดนเอฟเฟกต์อะไรไหมไม่โดนค่ะอุ้ยน่ากลัวเลยเมื่อกี้โอเคโอ้ตกใจอ่ะแต่เมื่อกี้หน้าตาเหมือนก็อบลินเทรดเดอร์ค่ะแต่ว่าตัวก็อบลินเทรดเดอร์ที่มันให้ของอ่ะให้แรกของจะเป็นสีเขียวแต่นั้นสีขาวค่ะอย่าบอกนะว่าเป็นผีก็อบลินเทรดเดอร์อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ขึ้นมาข้างบนค่ะก็ได้ยินเสียงไอรอนกอเลมกำลังโดนลาวานี่รู้สึกฟินมากๆเลยมีเอามาใส่เพิ่มใส่เพิ่มเลยค่ะ9บอกเลยว่างานนี้นั้นมันน่าจะดีนะแต่ทำไมเจ้าไม่ทำงานล่ะเอ๊ะอะไรพังโอ้อันนี้สเต็ปยังไม่เสร็จค่ะจึ๊บนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องดูสิใส่ต่อค่ะได้อีก51แล้วทีนี้ก็จะมีอีก52เนาะถ้า52หารครึ่งก็จะเหลือ25ใช่ไหมคะแล้วก็หาร8อีกทีหนึ่งนั่นคือสัดส่วนของกล่องทองเหลืองค่ะที่เราจะได้มานั่นเองเดี๋ยวเอาออกมาก่อนสิใส่รวมกันใหม่ค่ะแล้วก็หารให้เท่าๆกันถูกต้องเลยใส่ไปใส่ไปแล้วก็จึ๊บอ่ะจึ๊บ whatสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะเวลาเขาหยุดแล้วตอนแรกมิวเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาของการชังไม่โหลดใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะเป็นปัญหาของเวลาที่เขากำลังตัดแล้วต้นไม้โตแทรกพอดีเขาก็เลยหยุดทำงานอย่างนั้นนั่นเองมันมีกล่องหนึ่งหรือเปล่าอยู่ไหนนะโอเคมิวต้องการเลื่อยมากกว่านี้ค่ะแอนดี้ไซส์อลอยแมชชีนในยุคแอนดี้ไซส์14ตัวแล้วก็ทำเป็นเลื่อยค่ะเอาเลื่อยค่ะเข้ามาวาตรงนี้ใช่ไหมจะได้บังกล่องไว้จึ๊บวิธีแก้เป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะปล่อยให้เขาทำงานดูเลยเอ้ยไม่ใช่สินี่ระบบการทำฟาร์มแมนริวหมิวค่ะมีปัญหาอยู่2อย่างอย่างแรกคือเรื่องของการจัดการต้นอ่อนของแมนริวอ่ะตอนนี้เรามีวิธีการจัดการต้นอ่อนแมนริวที่กำลังตายแล้วใช่ไหมคะแต่ต้นอ่อนที่มาในเวอร์ชันสมบูรณ์อ่ะเรายังไม่มีวิธีจัดการอ่ะหมิวก็เลยเอามันมาใส่ไว้ในกล่องตอนแรกตั้งใจว่าจะใส่ไว้ในเครื่องปั่นเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยลงไปข้างล่างก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งค่ะเรื่องของการล้นของเบอร์รี่เบอร์รี่ตัวนี้เป็นอะไรที่ได้มาเยอะค่ะก็เลยล้นง่ายมากตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็จะวางกล่องกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บนี่เลย
แล้วก็ดับลิงใช่ไหมคะกล่องที่สองกล่องที่สามเป็นไม้แบบนี้เอ้ยต้องมีไม้สติ๊กด้วยนี่อีกหนึ่งแถวค่ะเป็นไม้สติ๊กหนึ่งสองสามสี่แต่เมื่อกี้เหมือนเป็นการปล่อยออกหรือเปล่าเราต้องเป็นดูดเข้าค่ะแบบไม่มีฟิลเตอร์เขาดูดได้ไหมใส่ไปค่ะโอ้แมนริวช้างด้วยรองโดเวอร์หมิวไม่พอค่ะพื้นที่ไม่พอแล้วขอเปลี่ยนเป็นโดเวอร์สองช่องแทนค่ะนี่เลยค่ะหมิวเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เบอร์รี่ต้นอ่อนที่พร้อมจะโตแล้วก็ไม้แล้วก็สูงส่วนที่สำคัญตรงนี้ค่ะคริสตัลของแมนริวนั่นเองเป็นหยดของน้ำยางเนาะแล้วก็นี่เลยไม้สติ๊กเป็นแบบนี้ค่ะได้ละเมื่อเราได้แมนริวใช่ไหมต้นที่ใกล้ตายค่ะเรามาผ่านน้ำให้กลายเป็นต้นแมนริวที่แบบชุ่มชื้นแล้วก็ต้องมาปั่นกับเบอร์รี่ของเขาให้เป็นเวอร์ชั่นพร้อมปลูกอ่ะมันจะต้องมีอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าหมิวว่าอย่างนี้แล้วหมิวแบบสั่งส่งออกโอเคเขาจะส่งออกได้แล้วนี่เลยเมคานิคอลอาร์มแขนกลยักษ์อ่ะแค่มีเครื่องจักรทองเหลืองก็สามารถขับได้หยิบตรงนี้มาใส่ตรงไหนนะใส่ตรงนี้ตายเป็นประจำไงตายจนชินละหมึกน่ะตายบ่อยมากเลยแถวนี้ตามที่เราได้แบบต้นอ่อนต้นไม้ที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเขาก็จะหยิบใส่สายพานเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเครื่องตรงนี้ไงโอ้ก็ดีนะฮึบเอ้ยนายส่งอะไรไปเอ๊ะถุงไหมนั่นน่ะเดี๋ยวโอ้หยิบเบอร์รี่ส่งโอเคเพราะว่าไอเทมหมดจากนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีสิ่งนี้คอนฟิกของโรเวอร์ถ้าจำไม่ผิดมันเอาไว้ใช้ล็อกใช่แค่นั้นเลยค่ะเอาต้นอ่อนของต้นแมนริวมาใส่ตรงนี้จากนั้นสั่งค่ะล็อกกล่องล็อกกล่องล็อกล็อกกล่องเรียบร้อยสั่งปล่อยมาจึงส่งออกค่ะหยิบไปแล้วก็ปล่อยไปเมื่อเรามีท้องเหลืองค่ะทุกอย่างก็สบายขึ้นระบบวงจรก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะท้องเหลืองคือยุคที่ดีมากค่ะในวันนี้เราทำเพื่อสำเร็จหลายอย่างเลยใช่ไหมแน่นอนได้รางวัลมาค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะอุ้ยกล่องสี่กล่องยอดเยี่ยม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 ไปเดี๋ยวนะเราเอานี้มาก่อนค่ะเราก็ครับเครื่องจักรทองเหลืองซ้าไว้เลยยังไงหมิวก็ใช้เยอะแน่นอนโอ้โหกล่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะโอ้เรเดียนทูคิดเป็นขั้นสุดใช่ไหมคะได้เควสมาเฟสอะไรโหให้เก็บกระดูกดำมันกระดูกวิเทอร์สเกลตันของไม่มีอะไรดีไม่ต้องบอกว่าของดีแต่ว่าเป็นของที่มิวสามารถหาได้แล้วปึ๊บเหมือนกันค่ะเป็นของที่มิวสามารถขับได้แล้วก็ถ้าอุปกรณ์ไหนที่มาใส่ไม่ลงกล่องมิวก็จะมาตรงนี้ค่ะแล้วก็สั่งใส่นี่เลยเฮ้เปิดมาต่ออุ้ยอันนี้เพื่อเป็นทองเหลืองก็ดีค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่คาบได้แล้วเปิดอีกหนึ่งกล่องสุดท้ายอุ้ยต้องดีแน่นอนโอ้สตอรี่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าไม่มีตัวเครื่องก็เฮ้ยถ้าไม่มีตัวเครื่องมันน่าจะได้อยู่นะเก็บก่อนค่ะโอ้ระบบคอมพิวเตอร์ก็ระบบคอมพิวเตอร์หนูไม่ได้สนใจเรื่องของการเก็บของเยอะหรอกค่ะแต่หนูสนใจเรื่องของการจัดบ้านให้เป็นระเบียบอันนี้ขับได้โอเคน่าสนใจเทอร์มินอลค่ะสำคัญเลยสองตัวนี้สำคัญมากจึ๊บเวอร์ชันเรเดียนโอ้โหเวอร์ชันเรเดียนโอ้คือมันคือยุคต่อไปนั่นเองยุคต่อไปค่ะถึงจะเป็นระบบเก็บของคอมพิวเตอร์แล้วก็ทินอันนี้ง่ายโอ้เรื่องนี้ก็ไม่ยากถ้าเราประยุกต์ต่อไปได้แล้วเราหา Radiant Induction Coil ได้ก็จะง่าย Shadow Steel Radiant Jeet โอ้อันนี้รู้อะว่าเจาะ Bedrock แน่นอน
เอาล่ะพาร์ทหน้าค่ะมาเจอกันมิวไม่แน่ใจว่าเราจะทำเรื่องอะไรก่อนเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งค่ะแต่น่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรให้เยอะก่อนเนาะก่อนที่จะขึ้นไปเตียต่อไปค่ะเพราะตอนนี้เราได้ของทองเหลืองมาก็จริงนะแต่ว่าเป็นทองเหลืองแบบรัดค่ะไม่ใช่ฟาร์มออโต้นั่นเองไม่ใช่อินฟินิตี้ฟาร์มพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ